นี่หมายถึงว่าจะแจ้งความเอาผิดอะไรยังไงหรือเปล่าช่วยอธิบายนิดนึงครับใช่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้คุยกับทางทนายแล้วก็เราน่าจะเข้าไปแจ้งความในวันศุกร์ที่19เวลา9โมงอะค่ะเข้าไปพร้อมกับทางทีมทนายเพื่อไปแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อไปแจ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสนชนะสงครามค่ะจากเหตุการณ์วันที่13นี้ทำให้เราต้องทบทวนในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมในวันที่20หรือครั้งต่อๆไปด้วยไหมครับจริงๆเราหลังจากที่เราไปในที่ต่างๆคือปกติทีมเราจะทั้งในม็อบและไม่ใช่ในม็อบทั้งเกิดเหตุ40ตามท้องถนนเราก็ไปช่วยโบกรถการปวดที่บริเวณไหล่ครับชายโครงด้านซ้ายแล้วก็บริเวณด้านขวาครับแล้วก็จะมีอาการมึนศีรษะให้ทำให้แบบขยับร่างกายรวดเร็วไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไอ้แผนทั้งหมดที่รักษาเนี่ยค่ะจะถูกส่งไปที่ทนายความอีกทีนึงทำเรารู้สึกน้ำมือนิดนึงว่าพอสลบไปหลังจากตื่นขึ้นมาค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มันเป็นชุดเดียวกันเลยครับหนึ่งชุดเดียวกันต้นแขนเดี๋ยวมีแจกให้ครับแล้วก็เอาชัดๆดีกว่าเอาหลังแล้วก็นี้จะเป็นรอยกระบองกลางหลังนะคะขาวนะครับขาวได้หมอตอนที่อยู่ในตชด.นะคะที่มีแพทย์ตำรวจมาตรวจร่างกายน้องอ่ะมันมีรอยที่เป็นรอยกระบองฟาดตรงนี้เป็นก้อนทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็รอยกระบองที่หลังอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นที่คุยกับหมอแต่อันนี้เป็นการพูดคุยเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเกิดจากว่าโดนกระบองเข้าที่คอก่อนแล้วปักสลบไปน้องเลยไม่รู้สึกในตอนที่โดนเท้าหรือว่าโดนกระบองอื่นๆหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าถามร่องรอยบาดแผลคือมีอยู่ในรูปแล้วก็อยู่ในการทำแผลทั้งหมดเลยค่ะท่านแนะนำตัวเองหรือว่าบอกตำรวจเองว่าตัวเองเป็นอาสาแนะนำครับแล้วก็บอกนะครับได้ตำรวจมั้งปะมีความเจ้าที่มั้งปะแล้วทางของคุณนิวล่ะผมได้ยกมือแล้วบอกว่าผมเป็นทีมแพทย์ครับผมและคุณตำรวจเขาบอกคนนั้นก็เรียกผมว่าทีมแพทย์เหมือนกันครับถือว่าเป็นยืนยันตัวผมแล้วแต่ว่าชุดหลังที่มาทำร้ายร่างกายผมไม่ได้พูดอะไรกับผมสักคำคือคนที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยเรายืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ถูกต้องไม่ได้แต่งกายคล้ายไม่ได้แต่งกายคล้ายครับเป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะเขาอยู่ด้วยกันเราพอจะจำได้ไหมว่าเราโดนอะไรไปบ้างไม่ได้เลยครับเพราะหลังจากที่รู้สึกตัวว่าถูกทำร้ายปุ๊บผมรู้สึกตัวอีกทีก็คือตื่นขึ้นมาโดนกำลังจะโดนจับกุมแล้วครับจากตอนที่ตรวจว่าทำไมอะไรแบบนี้ค่ะพวกของที่เราใช้แล้วก็อธิบายว่าอันนี้คือไฟที่เราใช้อยู่แล้วเป็นไฟที่ตูนถืออะค่ะกระบองวิทวับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะอันนี้คือกันไกเนี่ยเป็นกันไกหัวทู่ที่เราไว้ใช้ตัดของอยู่แล้วอันนี้เราก็ตูนก็อธิบายกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วเขาก็เข้าหลังจากที่กล้องมันตัดออกไปอะที่รถสตาร์ทไม่ติดนะตำรวจวิ่งมาถึงตัวมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือช่องนั้นก็คือมันมีแก๊สน้ำตาที่อยู่ด้านหน้ารถอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไอ้เรื่องของแก๊สอะค่ะเราระบุไม่ได้แน่ชัดว่ามันคือแก๊สอะไรประมาณนั้นแล้วนี้ก็คือรถผมก็ดับแล้วนี้คือทางแพทย์ก็คือพวกพี่ทีมงานเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคือทุกครั้งถ้าเจ้าที่มาให้ยกมือขึ้นผมเลยว่าตัดสินใจคือเข็นรถแอบข้างแล้วก็ยกมือแต่ทางเจ้าที่มาถึงก็คือล้อมแล้วก็กระชากลงในส่วนของคุณก๊อฟนี่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยไหมหรือว่าถูกจับอย่างเดียวหรือยังไงครับก็คือถูกจับแล้วก็แต่ว่าแค่เอาสิ่งของออกจากตัวทั้งหมดคือเจ้าที่ดึงออกหมดครับในกรณีของพี่ก๊อฟอะค่ะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับมีการเอาสามเหตุการณ์มารวมเป็นเหตุการณ์เดียวถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยมีก็คือมีคนนี้กับสองคนซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์คนละเหตุการณ์ใช่ค่ะคนละเหตุการณ์กันมันจะมีการเข้าใจผิดคิดว่าพี่ก๊อฟเนี่ยคนที่รถเสียแล้วโดนก้อนหินปาแล้วก็รถล้มแล้วตำรวจมาใช่อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์นั้นคือพี่ก๊อฟรถเสียไล่เลียงมาด้วยตูนเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยแล้วตำรวจคอฝอไล่มาตรงน้องนิวที่จอดรอตูนอยู่คือน้องอ่ะจอดรอว่าตูนมีอะไรจะช่วยให้ช่วยเหลือไหมแต่ทางตำรวจก็เข้ามาลุมทำร้ายน้องก่อนก็คือเขาคือคนละคนกันใช่ค่ะหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่พยุงน้องขึ้นมาแล้วก็เอาน้องมาข้างทางเพื่อจับกลุ่มแล้วก็พาส่งไปที่ตชด.เบื้องต้นคร่าวๆทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
ตอนโดนลุมทำร้ายชัดเจนแล้วก็แต่นี้น่าจะได้เห็นกันแล้วคร่าวๆแล้วก็จะไล่มาแบบมันเป็นช่วงเสี้ยววิเลยค่ะมันเป็นนาทีต่อนาทีจะเห็นตรงนี้ก็คืออันนี้แล้วก็จะไล่มาเป็นในโซเชียลก็คืออันนี้จะเป็นตรงที่ออกมาอันนี้จะเป็นช่วงที่ตูนเดินลงมาจากรถแล้วก็เพื่อเดินเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่อะค่ะจะเป็นคลิปนี้ที่พี่คนที่รถเสียกำลังออกมาอันนี้จะเห็นว่ามีแนวขอฝออยู่ด้านหลังนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการคว้างอันนี้ตูนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรในตัวของควันนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บหลักฐานตรงนั้นมาว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ตรงทำลายร่างกายเข้ามาทำลายร่างกายทันทีโดยไม่ได้สอบถามอะไรไล่เรียงเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตูนมีคลิปให้ดูเป็นแบบคลิปช่วงไล่เรียงเหตุการณ์ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างติดในขณะที่เจ้าหน้าที่อ่ะไล่ถอยเข้ามาพอดีก็เลยเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่อ่ะค่ะจำนวนหนึ่งมาล้อมรถพี่ก๊อฟเอาไว้ทางทีมได้เห็นว่าพี่เขาติดอยู่ข้างในก็เลยเคาะรถเรียกให้ตูนเดินลงมาตูนก็เลยเดินลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะขนาดนั้นก็คือภาพที่ตูนเห็นก็คือเห็นเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งก็จำนวนมากพอสมควรกำลังล้อมรถพี่ก๊อฟอยู่ตูนก็เลยจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่โดยการจะเข้าไปคุยว่าเขาคือทีมแพทย์ไปยืนยันตัวตนแต่ในขณะที่ตูนเดินเข้าไปคุยกับทีมทางเจ้าหน้าที่อะค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้ามาล้อมตูนเช่นเดียวกับพี่ก๊อฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งวิ่งตรงไปทางน้องนิวซึ่งน้องนิวเนี่ยเจ้าหน้าที่เซตแรกที่เข้าไปถึงน้องนิวกำลังชูมือยืนยันตัวตนเพราะว่าตูนอาจจะแจ้งทีมเสมอว่าก็คือแนวนี้สีแดงแล้วก็ทีมเราถอยรถออกมาในขณะนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่ก็กระชับพื้นที่เข้ามาอีกในแนวที่สองเจ้าหน้าที่ก็กระชับพื้นที่เข้ามาในแนวนี้ในขณะเดียวกันพี่กอล์ฟอะค่ะพี่คนเนี้ยเขาก็ขึ้นรถแล้วก็ถอยหลังออกมาแต่ในขณะที่ก่อนที่เราจะถอยหลังอะค่ะตอนที่เราอยู่จุดแรกมาโดยการเก็บข้าวของทางทีมแพทย์มันจะมีของเช่นเปสนามเตียงออฟเซิร์ฟน้ำเกลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็ไฟที่เราเปิดใช้ที่เราติด เครื่องเจนเครื่องปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นรถปลาใสของผู้ชุมนุมอะค่ะถัดลงมาทางขวามือค่ะเข้าไปในแนวสนามหลวงคือทั้งหมดอะเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมและรถปลาใสจะอยู่บนท้องถนนแต่ว่าทีมแพทย์ของเราอะค่ะจะล่นถอยเข้าไปแล้วก็เข้าไปในแนวของสนามหลวงเพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงในการอยู่ในแนวปะทะของมวลชนแล้วก็ของทางตำรวจเองอันนี้คือจุดแรกที่เป็นที่เกิดเหตุแล้วก็ไล่เรียงถัดมาจะเป็นตูนจะไล่เรียงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะให้ทุกคนได้ทราบก็คือตอนแรกเลยอะค่ะทางทีมเราอะค่ะได้ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่ทราบก็คือที่อนุสาวรีย์แล้วเสร็จปุ๊บช่วงเวลาประมาณ6โมงเราก็ทางขบวนทางมวลชนนะคะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางศาลหลักเมืองทางเราก็ได้เคลื่อนย้ายตามแต่ทีนี้พอไปถึงที่สนามหลวงอะค่ะจุดมันจะมีจุดเซฟโซนเปิดนะคะมันจะมีจุดสีแดงๆตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่อยู่เป็นด้วยนะครับเพราะว่าในการทำงานนั้นจริงๆถ้าเกิดใช้แค่แพทย์พยาบาลมันไม่เพียงพอนะครับในการลำเลียงของขนของเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าเปิดทางฝูงชนเราจำเป็นต้องฉันดีนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของสมาชิกทุกคนอย่างละเอียดเมื่อมีการลงพื้นที่หน้างานไปแล้วถ้าเกิดสภาพกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่จัดเตรียมไว้หรือว่าคุยกันไว้นะครับอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นทางทีมจะให้ผู้ที่ประสานงานหน้างานคอมมานเดอร์นะครับตัดสินใจที่จะรับผิดชอบทางจุดนั้นว่าเราจะทำอย่างไรนะครับ
จะเห็นได้ว่านะครับทาง DNA นะครับประกอบด้วยบุคคลหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณที่มีนักข่าวก่อนเลยค่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาในวันนี้ค่ะครับผมวันนี้ผมจะแถลงทางทีม DNA นะครับจะแถลงข่าวนะครับในเนื้อหาที่ว่าวันที่13นั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาข่าวนั้นนะครับอยากจะแสดงจุดยืนของทางกลุ่ม DNA ให้ทุกคนได้รับทราบก่อนนะครับเพราะว่าทาง DNA เนี่ยเป็นการรวมตัวกันนะครับของทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับและอาสาสมัครซึ่งมาด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทยสภาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มานะครับก็มาจากการรับบริจาคหรือว่าหากันมาเองนะครับโดยจะเห็นได้ว่านะครับที่ DNA ยึดหลักแห่งจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับว่าเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เลือกฝ่ายนะครับทีมของเราสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกการชุมนุมโดยยึดหลักประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลักนะครับแล้วก็เราในนามของ DNA จะไม่ขอแสดงความเห็นทางการเมืองด้วยนะครับซึ่งสมาชิกของ DNA ทุกคนนะครับไปตึกเขียนกันจะเป็นไม่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